สนุกฟังอาจารย์อยู่ด้วยเหมือนกันครับค่ะก็ชายแดนมันเป็นอะไรที่บอบบางที่ละเอียดอ่อนด้วยระบอบบางใช่ค่ะบางก็คือขนาดว่าไม่ได้พูดก็กลายเป็นพูดได้อะไรเงี้ยก็มันนะครับมันก็อยู่ที่เจตนาด้วยเนี่ยตอนนี้มันคือค่ะกำลังจะบอกว่าโอ้เรื่องที่เรื่องของซีเกมถ่ายทอดลิขสิทธิ์นี่ก็ตอนนี้โอ้ยโซเชียลมีเดียรุมกระหน่ำเลยนะเนี่ยว่าในเมื่อรู้จุดหมายปลายทางแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปคุกมงไหนในเรื่องพวกนั้นนะครับเราไม่ต้องไปชมรมก็ถ้าไปคุกวงไหนก็เข้าทางเลยนะครับก็จะเข้าทางแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คืออย่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนเดียวค่ะจริงด้วยค่ะนึกเอาหมายถึงใครก็นึกเอาแล้วพวกนี้ต้องเตือนนะครับก็คือเมื่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพิษเป็นภัยระหว่างกันมากอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เคยผ่อนปลนเคยอะไรกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าฉันทำเป็นไม่เห็นแค่นั้นแต่พอความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยทำนิดทำหน่อยเนี่ย ก็สามารถที่จะถูกจับได้ค่ะครับนะครับอย่างเช่นแต่ผมยกตัวอย่างก็คือแบบธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเวลาเราไปชายแดนเนี่ยเราชอบซื้อของใช่ไหมใช่ค่ะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เอาบุหรี่กับเหล้าขอสักชัตตันหนึ่งนะฮะชัตตันหนึ่งก็คือ10ซองนะครับ10ซองซองละ20มวนก็ไม่น้อยนะ200มวนนะครับแล้วก็วิสกี้ก็ขวดหนึ่งก็คือต้องดูให้ดีนะครับขวดหนึ่งในที่นี้หมายความว่าไม่เกิน1ลิตรค่ะนะครับถ้าเป็นขวดเกิน1ลิตรเนี่ยก็สามารถที่จะถูกจับได้เช่นเดียวกันดิฉันไม่กล้าซื้อเลยอ่ะกลัวไปเจอเหล้าปลอมนั่นคือจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องเงินค่ะเงินเนี่ยคือถ้าจะเข่งกันจริงๆเนี่ยจับเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพลาดเป็นส่วนใหญ่นะค่ะนะครับเพราะว่าโดยเขตทางเข้าออกประเทศส่วนใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอย่างประเทศไทยเราเวลาเราจะออกไปต่างประเทศนะด่านสากลต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะอนุญาตให้เงินบาทไม่เกิน50,000บาทครับนะครับถ้าจะออกนอกประเทศห้ามเกินนี้นะครับ50,000บาทก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะฮะก็คือ CLMV นี่แหละค่ะ CLMV แล้วก็จีนแล้วก็มาเลเซียนะครับก็นี่แหละ5-6ประเทศเนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นให้แทนที่จะเป็น 50,000 บาทนะครับเขาก็จะมาอำนวยความสะดวกให้ว่าได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือไม่เกิน 450,000 บาททำไมคนอาจจะสงสัยนะครับที่เขาอารมณ์มารวยเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่านั่นแหละมันมีกิจกรรมการค้าขายชายแดนแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นด่านทางปลอยเป็ดเนี่ยมันไม่ใช่การค้าขายสักเท่าไหร่นะครับก็คือขนเงินออกไปเล่นการพนันครับนะครับทีนี้เขาก็เลยต้องมาเพิ่มทีหลังอีกนะครับว่าถ้ามันเกิน 450,000 ล่ะทำยังไงก็ต้องดีแคลร์นะฮะก็คือต้องสำแดงกับนายด่านศุลกากรแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเอาเงินที่เกิน 450,000 นี้ไปทำอะไรนะก็อาจจะค้าขายอะไรเนี่ยนะครับก็คือบันทึกไว้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือด่าน CLMV จีนแล้วก็มาเลเซียที่เราจะไปเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคนไม่เกิน2ล้านบาทนั่นคือมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถึงขนาดนั้นสังเกตไหมนะเวลาเราเห็นข่าวอะไรเกิดขึ้นเนี่ย30 ล้าน50 ล้านอะไรก็มีนะคนใส่รถข้ามไปข้ามมานะครับมันก็มีมาตรการเรื่องพวกนี้นะฮะพอมันเกิดเรื่องพวกนี้นั่นแหละครับมันก็กลายเป็นเรื่องสิ่งต้องห้ามต้องอะไรทั้งหลายแหละจับใครก็จับได้หมดเลยเพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่มีใครถูก 100% หรอกนะครับหรือแม้กระทั่งพวกพืชนะฮะพวกพืชพวกสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยนะครับผมเคยบอกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราชอบส้มใช่ไหมส้มจี๊ดส้มจี๊ดส้มไร้เม็ดลูกเล็กๆเนี่ยนะครับ
มาจากจีนเอามาขายเมืองไทยนะครับ3กิโลร้อย4กิโลร้อยก็แล้วแต่ล็อตแล้วแต่ช่วงค่ะครับแล้วคนไทยเนี่ยเราก็จะชอบซื้อในลักษณะนั้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีใบและกิ่งติดกับขนส้มจีนนั้นมาด้วยดูดีนะครับซื้อไปฝากคนได้อันนั้นคือผิดกฎหมายหมดเลยนะครับอ้าวเหรอคะอ้าวครับที่มีใบกิ่งเข้ามาด้วยนั้นคือส้มที่ลักลอบเข้ามาอ๋อเหรอโอ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปนั่งเฝ้านี่ผมจับได้ทุกคนเลยนะโอ้เราไม่อยากรู้เนาะใช่ครับมีบริเพณเรียบร้อยครับของการเกษตรเนี่ยก็ห้ามเด็ดขาดนะครับจะมีกิ่งมีใบมาด้วยเนี่ยคือมันจะเกี่ยวกับพวกแมลงพวกเชื้อโรคพวกอะไรพวกนี้นั่นนั่นคือกฎหมายหมดเลยก็ที่เราซื้อแล้วก็เป็นถุงใหญ่ถ้าใครเห็นส้มจี๊ด3กิโลร้อยลูกเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งใบมาด้วยมีกิ่งด้วยนั่นแหละคือลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโอ้เราจะได้มีซื้อแล้วต่อไปนี้ครับนะเห็นไหมฮะสารพัดเลยแม้กระทั่งกระเทียมส่วนใหญ่นะฮะกระเทียมโอ้กระเทียมใหญ่ลูกใหญ่กระเทียมใหญ่ๆเลยเนาะที่มาจากจีนส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วนะก็เอามาพักไว้ก่อนที่ฝั่งลาวนะฮะสามเหลี่ยมทองคำการข้ามกลางจีนก็ค่อยขนข้ามน้ำโขงกันมาโอ้นะฮะคือถ้าไม่อรุ่มอร่วยเนี่ยคือจับใครก็โดนหมดแหละค่ะนะครับอันนี้เนี่ยอันตรายนะฮะอันตรายแล้วนี่คือช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแต่ถ้าเป็นช่องทางธรรมชาติล่ะเราคุมไม่หมดแน่นอนจริงไหมฮะจริงค่ะเราคุมไม่หมดแน่นอนถ้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ดีก็คือเนี่ยแหละขึ้นขึ้นมาคุณพระแม่กับมวยไทยว่าอะไรสารพัดทุกวันนี้ก็ลามาเคลมแล้วเคลมเรื่องนี้นะครับผมเตือนอยู่เรื่อยว่าเมื่อเรารู้เจตนาแล้วเนี่ยเราก็อย่าเข้าไปคุกวงในก็เท่านั้นเองนะครับในหลายเรื่องในหลายประเด็นเพราะว่าคนที่ต้องการในเรื่องพวกนั้นเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วคือคนจำนวนน้อยค่ะแต่ถึงเขาเป็นคนจำนวนน้อยแต่เขาเป็นเสียงดังที่อยู่ในกลุ่มที่กลุ่มอำนาจเพื่อที่จะทำอะไรนะครับเพราะนั้นประเด็นมันก็เลยอยู่ตรงนี้ผมเคยไปครั้งหนึ่งในห้วงที่ทะเลาะกันในเรื่องเขตแดนเนี่ยนะครับลามปามจากปราสาทพระวิหารเนี่ยลามปามไปเรื่องอื่นเลยนะครับแล้วก็ฝ่ายการเมืองในกัมพูชาเองเนี่ย ก็เล่นการเมืองจากชายแดนเช่นเดียวกันครับประเทศไทยเราก็เล่นการเมืองกับชายแดนอันเดียวกันนี่แหละเห็นไหมครับจำได้ไหมประเทศไทยเห็นไหม MOU ปี2000พูดเลยนะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีในแง่อะไรฮะในแง่ที่ว่าลองนึกดูนะตั้งแต่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะฮะ1893เป็นต้นมาเนี่ยยังไม่มีการสำรวจเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเลยในความเป็นจริงนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2000กี่ปีแล้วฮะ1893ถึงปี2000ก็ร้อยปีออกไปอ่ะนะครับถึงปี2000เนี่ยก็มี MOU ว่าเราจะร่วมกันสำรวจชายแดนเพื่อที่จะปักปันให้มันชัดเจนกลับกลายเป็นว่า MOU ปี2000เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองบ่อนทำลายกันว้าวโอ้อันนี้ไม่ดีครับเห็นไหมประเทศไทยใส่เสื้อสีต่างกันเนี่ยก็บอกว่าไอ้นี่ทำให้เสียแผ่นดินนะครับคนอีกคนหนึ่งบอกว่ามันไม่ได้เสียแผ่นดินก็เถียงกันอยู่นั่นนะครับกัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะครับกัมพูชาก็สู้กันสองฝ่ายเช่นเดียวกันก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือคุณเซนนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือสำลังสีสำลังสีค่ะผมยังเคยไปทำข่าวเลยสำลังสีโทรศัพท์มาว่าเชิญไปดูด้วยกันพาไปดูเลยนะหลักเขตแดนครับเขาบอกว่าหลักเขตแดนนี้ถูกย้ายลึกเข้ามาในเขตของกัมพูชา6กิโลเมตรมันไม่ธรรมดานะ แล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยนะครับแล้วเอาอันเนี้ยไปโจมตีว่าเนี่ยคุณเซนเวลาสู้กับไทยเนี่ยอุ้ยแข็งขันจังแต่กับเวียดนามไม่แข็งขันแต่พอฝ่ายตะวันออกเนี่ยกัมพูชาเห็นไหมฮะ
กัมพูชากับเวียดนามเอ้าทำไมฮุนเซนยกให้เขาง่ายจังเออนั่นแหละเห็นไหมครับมันกลายเป็นการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ย่ำยีซึ่งกันและกันในขณะที่ประชาชนที่ออกมาเย้ยๆเนี่ยกลายเป็นเหยื่อของทั้งสองประเทศกลายเป็นถูกเขาเป็นจิ้งหรีดถูกเขาปั่นนะจ๊ะนะอาจารย์คะเราจะแบ่งกันใช่ไหมฮะจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์สมฤทธิ์มาต่อกันเลยค่ะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือชายแดนเราเนี่ยกับกัมพูชา798กิโลเมตรค่ะครับนะครับ798แล้วก็สันปันน้ำอยู่ในเนี้ย364กิโลสันปันน้ำเนี่ยหมายความว่าไม่มีหลักเขตนะฮะก็คือใช้สันปันน้ำบนหลังเขาเนี่ยเป็นจุดชี้วัดว่าฝั่งไหนเป็นของใครฝั่งไหนเป็นของใครนะฮะไม่มีหลักเขตไปปักอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะใช้ธรรมชาตินั่นแหละถ้าเคยเรียกว่าเป็นสันพันน้ำนะฮะแล้วก็364กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะฮะแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้เกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงภูเขานั่นแหละหรือภูเขาเนี่ยมันก็จะมีภูเขาที่เรียกชื่อไม่เหมือนกันค่ะนะครับเอาภูมะเขือครับยิงกันตรงภูมะเขือนั่นแหละเราเรียกภูมะเขือกัมพูชาเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับแต่มันคนละชื่อหรือเปล่ามันคนละอันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปเดินสำรวจเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะพอฝรั่งเศสทำเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นไม่ได้ทำอะไรกันอีกเลยนะครับพอมันไม่ได้มีการสำรวจมันก็แล้วแต่ว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันจะเป็นของใครละทีนี้นะครับแล้วที่สำคัญภูเขาในยุคหลังเนี่ยที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีผลประโยชน์ไปรวมอยู่กับเรื่องไม้ฉันอยากจะตัดไม้อันนี้ไม้ของฉันอันนี้ภูของฉันนะครับมันก็เลยเกิดความขัดแย้งนะครับพอมันกลายเป็นความขัดแย้งนั่นแหละมันถึงจำเป็นนะครับไปแตะปุ๊บแตะอะไรในสารพัดเนี่ยทะเลาะกันได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งสังเกตไหมบ่อยครั้งมากที่มีการเข้ามาตัดไม้พวกไม้ที่เราห้ามส่งออกนะครับไม้ส่งออกไม้ชิงชันอะไรสารพัดเนี่ยไม้หายากทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเราก็จะจับคนกัมพูชาที่เป็นแรงงานได้เยอะมากแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่นายทุนกัมพูชาแต่เป็นนายทุนไทยนี่แหละแต่ใช้แรงงานกัมพูชาไปตัดเดี๋ยวไม่ต้องห้ามเวลาถูกจับได้ก็จะโวยไปฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากนะฮะแล้วถัดมาอีกเนี่ยยิ่งไอ้ลำน้ำธรรมชาติถ้าจำไม่ได้อะไรเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้คุณอะไรนะคุณอะไรสักคนนี่แหละขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าอันนี้คือแผ่นดินไทยก็ถูกกัมพูชาจับตัวกัมพูชาจับแล้วก็ตัดสินเลยนะครับว่าต้องจำคุกเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องต่อรองกันอีกนะครับนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะเขตแดนไอ้ที่มันเป็นพวกลำน้ำธรรมชาติเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็216กิโลเมตรนะครับลำน้ำหายไปหาไม่เจอเพราะมันโดนถมแหละหรือมันตื้นเขินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนไปเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของมันนะก็หาไม่เจออีกแต่ชาวบ้านก็จะบอกว่าเนี่ยเดิมมันอยู่ห้วยมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้แหละคือทุกคนเนี่ยแต่ละฝ่ายมันก็จะชี้ต่างกันไปเพราะว่าต้องการอ้างสิทธิ์ว่านี่คือของตัวฉันของฉันเองนะครับนี่คืออย่างที่สองนะฮะที่ผมเคยบอกก็คือสารพัดคลองสารพัดห้วยหนองลำคลองเนี่ยนะครับเยอะมากนะในถาดพวกนี้แล้วก็เขตนี้ถึงแม้ว่าขัดลงมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเขตนะฮะตั้งแต่ช่องสง่ำลงมาเนี่ยจะมีหลักเขตนะครับหลักเขตที่หนึ่งอ่ะอยู่ที่ตรงช่องสง่ำนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงนะฮะบ้านหาดเล็กนะครับอันนั้นคือหลักเขตที่73ก็ลองนึกดูนะครับว่ามีแค่73หลักเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปเดินสำรวจหลังจาก MOU ปี2000ก็คือปี2543เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการเดินสำรวจร่วมกันเป็นบางจุดนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อทำตาม MOU ข้อที่1ก็คือเดินสำรวจ
หา73หลักให้ครบนะครับเพื่อที่จะได้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนว่านี่คือเขตแดนปรากฏว่าใน73เขตหลักเขตเนี่ยนะฮะมันหาไม่เจออยู่ประมาณ25หลักเขตโอ้ค่ะเยอะอยู่25หลักเขตเยอะมากนะครับเยอะมาก25หลักเขตนะครับแล้วก็รวมในนั้นด้วยก็มีหลักเขตที่มีการบอกว่าถูกย้ายโอ้แล้วใครย้ายเพราะว่าเขตนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเขตที่มีความขัดแย้งมากนะฮะก็กัมพูชา3ฝ่ายที่เราเรียกว่าเขมร3ฝ่ายรัฐบาลพัฒน์ถิ่นก็จะมามีอิทธิพลในแถบนั้นนะครับโดยเฉพาะเป็นฐานของเขมรแดงนะฮะมันก็ถูกทำลายบ้างอะไรบ้างนี่แหละแล้วก็พอมาเล่นทางการเมืองกันเนี่ยนะฮะลองนึกอย่างนี้นะครับมันเป็นเสาปูนมันเป็นเสาปูนมันก็จะมี2ภาษานะครับภาษาไทยกับภาษาเขมรเพื่อที่จะบอกว่าหลักเขตนี้เป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างกัมพูชาแล้วก็สยามนะฮะแล้วถ้ามันเป็นหลักเขตโบราณเนี่ยมันก็จะต้องเก่ามากแล้วพอไปค้นพบเนี่ยลองนึกดูนะฮะรอบหลักเขตเนี่ยมันมีร่องรอยของการขุดมีร่องรอยของการถางถางอะไรพวกนี้เสมือนหนึ่งว่ามันเหมือนถูกเคลื่อนย้ายมาใหม่แต่ว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงข้างๆรอบๆเสานั้นเนี่ยหลักเขตเนี่ยใครไปถางมันก็ได้มันก็จะรู้สึกว่าเออมันมีใครมาย้ายมันถึงแม้ว่ามันอาจจะอยู่ที่เดิมจริงไหมฮะนั่นแหละมันก็ต้องพิสูจน์ทราบกันในเรื่องพวกนี้แล้วการที่จะพิสูจน์ทราบเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องจริงใจระหว่างสองประเทศจริงๆโอ้ค่ะใช่ค่ะอาจารย์นะครับคือไม่ใช่ว่าตั้งธงไว้แล้วว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้ตรงนั้นฉันจะต้องได้ตรงนี้นะครับถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ล่มตั้งแต่เริ่มเดิมแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนมากนะครับก็คือว่าใน MOU ปี2000ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังทำข้อแรกไม่สำเร็จเลยค่ะนะครับไอ้73หลักเขตเนี่ยยังหาไม่ครบแล้วไอ้ส่วนที่มันหายไปเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่า25หลักที่มันหาไม่เจอเนี่ยมันเป็นเพราะมันหายสาบสูญหรือว่ามันทรุดตัวแผ่นดินมาทับถมมันนะครับหรือคนย้ายออกไปจริงๆนี่อันนี้นะครับนี่คือข้อแรกเนี่ยยังไม่ข้ามพ้นเลยนะฮะมันก็เลยไม่เกิดข้อ2ค่ะพอข้อแรกทำไม่จบมันก็เลยไม่เกิดข้อ2แล้วก็มาทะเลาะกันที่ข้อแรกก่อนมันก็วนไปอยู่ตรงนี้อาจารย์นั่นแหละมาทะเลาะกันที่ข้อแรกก่อนแล้วมันก็ไม่โยงกับการเมืองเห็นไหมครับมาประเทศไทยก็จะเกิดคำพูดอะไรมันก็คือว่าไอ้เนี่ยไอ้สีเนี่ยทำให้เราเสียดินแดนค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่าไม่ได้เสียเราทำเพื่อมิตรประเทศนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะก็นักการเมืองไทยก็เข้าคุกนะถ้าลองไปค้นดูนะครับก็เพราะว่าลายเซ็นที่ยอมยินยอมให้เกิดมรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารก็เคลมเลยอ่ะทีเนี้ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เคลมว่าเห็นไหมฮะปี2008เนี่ยได้เป็นมรดกโลกนะปี2013เนี่ยไปตีความอีกว่าแล้วพื้นที่ของมรดกโลกเนี่ยคือตรงไหนบ้านก็มายิงกันที่ภูมะเขืออีกนั่นแหละก็เรียกชื่อภูเดียวกันคนละชื่อนะครับเอาภาษาไทยเรียกภูเขาว่าภูเขาใช่ค่ะนะภาษาเขมรเขาเรียกพนมมันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะฮะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือถ้าตั้งธงไว้แล้วว่ามันคือของฉันเนี่ยก็ไม่จบอีกนะครับแล้วไม่แค่นั้นนะแล้วไม่แค่นั้นนะครับก็คือว่าโดยเจตนาMOU หรือว่าบันทึกความเข้าใจร่วมปี2000เนี่ยต้องการที่จะรวมไปถึงเขตน่านน้ำในทะเลด้วยค่ะนะครับเพราะว่าข้อตกลงสยามฝรั่งเศส1893เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องทะเลนะครับค่ะสมัยก่อนยังไม่มีความคิดที่จะพูดถึงเรื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะเขตเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายแหละที่ลงไปในทะเลนะครับเพราะว่าที่เขาไม่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอะไรฮะก็ประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคมทั้งหลายเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่มีเรือเดินสมุทรอยู่แล้วนะครับไม่สยามมันมีแล้วตอนนั้นก็เลยสู้กับฝรั่งเศสได้
นะครับนั่นแหละก็เป็นที่มาเสียเงินถุงแดงอะไรสารพัดเสียเกลี้ยงเลยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปและทีนี้ก็ต้องมาตีความอีกแหละอ้าวเราไม่ได้พูดถึงเรื่องทะเลเนาะแล้วเขตเศรษฐกิจจำเพาะเขตเศรษฐกิจอะไรสารพัดเนี่ย12ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเลอะไรพวกนี้นะครับแล้ววัดจากฝั่งของตัวเองเรามีชื่ออ่าวไทยนะอาจารย์ Gulf of Thailand ก็เหมือนจีนนั่นแหละจีนก็บอกว่า South China Sea นะครับเห็นไหมฮะแต่เวียดนามบอกว่าไม่ใช่นี่มัน East Sea มันคือทะเลตะวันออกของฉันแต่ฟิลิปปินส์บอกว่าไม่ใช่มันคือ West Sea West Sea ของฉันอยู่ตะวันตกของฉันแต่มันคือทะเลเดียวกันเห็นไหมครับก็ต่างคนต่างอ้างนี่แหละนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละฮะสมัยลอนดอนเนี่ยลอนดอนพูดถึงขนาดว่าหลักเขตที่73ที่หาดเล็กเนี่ยนะฮะค่ะหาดเล็กเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกว่าไอ้แหลมสารพัดพิษเนี่ยนะครับโอ้ฮะสารพัดพิษจริงๆทะเลาะกันไม่จบไม่หย่อนเนี่ยนะครับลอนดอนบอกว่าต้องวัดจากหลักเขตอันนี้ลงไปในทะเลเป็นเส้นตรงนะครับก็คือถ้าเอาอย่างที่ลอนดอนบอกเนี่ยเกาะกูดแบ่งครึ่งเลยนะครับคือวันนี้เกาะกูดเนี่ยอยู่เป็นของสยามนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าเอาอย่างที่นายพลลอนดอนบอกเนี่ยแบ่งครึ่งเกาะกูดถ้าลงไปทะเลนะครับนั่นแหละมันก็เลยเกิดที่ทับซ้อนที่เขาเรียกว่าโอเวอร์แลปนะฮะโอเวอร์แลปขึ้นมาเขตทับซ้อนทางทะเลก็เกิดขึ้นในวิธีที่มองที่ต่างกันนั่นแหละทั้งที่ตรงที่มันทับซ้อนกันทางทะเลเนี่ยจะอยู่ประมาณพื้นที่ระหว่างไทยกัมพูชานะฮะ 27,000 ตารางกิโลเมตรค่ะเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็เคยเจรจากันคืบหน้าถึงขนาดว่าจะแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไรค่ะนะครับแต่ก็มาทะเลาะกันที่ปราสาทพระวิหารก่อนเพราะนั้นทะเลเก็บไว้ก่อนนะครับ MOU 1ปี2000เนี่ยก็ข้อแรกก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเห็นไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตั้งธงต่างฝ่ายต่างขัดแย้งกันข้างในแล้วก็เอามาเป็นประเด็นโจมตีซึ่งกันและกันค่ะมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเดือดจุดเสี่ยงอยู่จนทุกวันนี้นะครับถ้ามีใครกล่าวถึงว่าตรงนี้เป็นของฉันอะไรนี่นะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไม่มีสตินะครับถ้าไม่เข้าใจหลักเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะลบกันอีกหรือว่าในช่วงที่นักการเมืองบางคนเนาะต้องการที่จะหาเสียงให้ตัวเองนะครับก็ต้องดูนะฮะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเขตแดนเนี่ยเราเมื่อเราเข้าใจว่าเราต้องการเขตแดนมาเพื่อพัฒนาให้มันชัดเจนเพื่อพัฒนาร่วมกันนี่คือโจทย์ตั้งไว้ตรงนี้ก็ต้องทำในลักษณะนั้นอันไหนตกลงกันไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนเหมือนที่ไทยทำกับลาว นะครับเราไม่เคยกลับไปสู่การสู้รบเหมือนบ้านร่มเกล้าเหมือนสามหมู่บ้านอีกเลยนะครับตั้งแต่ปี1996ค่ะไทยกับลาวนี่ปัดปันเขตแดนกันมาขีดดีแล้วล่ะ1996ตั้งแต่นู้นเนี่ยนะฮะเขตแดนทางบกเหลืออยู่ประมาณ50กิโลเมตรแต่ทางน้ำเนี่ยยังไม่ได้ปัดปันเลยแต่นี่คือแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างที่ดีก็คือว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็อย่าเพิ่งมาขัดเก็บไว้ก่อนเนาะถ้าเราข้ามไปทำจุดอื่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะสร้างสรรค์ในชายแดนที่มีกับกัมพูชาเนี่ยก็ใช้หลักเดียวกันกับที่เราทำกับลาวได้นะครับก็คือหายังไม่เจอเอาปักธงไว้ก่อนเอาตรงนี้เดี๋ยวเรามาหาใหม่นะครับส่วนอันไหนที่มันชัดเจนแล้วทำเลยฮะมีเทคโนโลยีนะครับมีดาวธงดาวเทียมอะไรเนี่ยก็ปักเลยฮะเรียบร้อยทางทะเลทำยังไงเนี่ยก็คือมันมีแก๊สมันมีน้ำมันเท่าไหร่ก็ชัดเจนเลยว่าเราจะแบ่งกันกี่สัดส่วนนะครับอันนี้แหละมันถึงจะเกิดผลประโยชน์มันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่จุดเสี่ยงอีกต่อไปนะคะนะครับมันจะเป็นจุดเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาถ้านักการเมืองเอาเรื่องพวกนี้มาใช้เพื่อรับใช้ตัวเองในการหาเสียงโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขมวดได้น่าสนใจเลยนะคะเอาละค่ะจบเสียงค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะอาจารย์ครับได้ความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ